ว่าที่สว.กลุ่ม3ย้ำประธานวุฒิสภาต้องเป็นคนดียันเดินหน้าผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาเน้นเรียนสอนแบบใหม่การเมืองวันที่29มิถุนายน2567 13:35 น.ขอนแก่นว่าที่สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม3อัสดางย้ำประธานสว.ต้องเป็นคนดีมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของสมาชิกยันเดินหน้าผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาเน้นการเรียนการสอนแบบใหม่ศึกษาตรงตามความชอบความถนัดที่ใช่ของผู้เรียนมั่นใจ20กลุ่มสาขาทำงานร่วมกันได้วันที่29มิถุนายน67ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจนายอัศดางแสวงการว่าที่สว.กลุ่ม3กลุ่มการศึกษาเปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณผู้สมัครสว.ในระดับประเทศที่ไว้วางใจและเลคะแนนให้ตนเองมาทำหน้าที่สว.ในกลุ่มการศึกษาโดยส่วนตัวทำงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า30ปีตรงจุดนี้จึงหนุนส่งทำให้ผู้ที่เข้ารับการเลือกสว.ระดับประเทศทั้งแบบกลุ่มสาขาในรอบเช้าและแบบไขในช่วงบ่ายทุกท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมความรู้ความสามารถและความตั้งใจจริงตามที่ตนเองได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกสว.จนได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านได้คะแนนมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม3กลุ่มการศึกษาที่ผ่านมาตนเองเคยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสว.เมื่อปี2549แต่เกิดการรัฐประหารคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคมช.จึงไม่ได้ทำหน้าที่แต่ก็ทำงานทางการเมืองและการศึกษาควบคู่ไปในทุกสนามและทุกระดับรอบไขว้เป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้และยากมากแต่เราได้นำเสนอความเป็นการศึกษามาทั้งชีวิตทำงานกับทุกภาคส่วนได้อย่างลงตัวประสานงานได้ทุกเรื่องเพราะวงการการศึกษานั้นเกี่ยวข้องกับทุกสาขาได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้พิการท่านแจ้งว่าความต้องการของคนพิการในด้านการศึกษาคืออะไรกลุ่มผู้ประกอบการ SME OTOP ก็กล่าวถึงความต้องการและสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในด้านการศึกษาในกลุ่มของตนเองซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ตนเองอยากทำและเมื่อได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สว.กลุ่มการศึกษาก็จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะพ.ร.บ.การศึกษาที่ยังค้างอยู่ในสภาอีกทั้งถ้ามองว่าการศึกษาของไทยจะดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่แนวทางปฏิบัติส่วนตัวผ่านกระบวนการการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาโดยตรงเห็นชัดเจนคือสิ่งที่เรียนไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการเพราะเมื่อเรียนในสิ่งที่ชอบต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับน้องๆทุกคนที่เป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตเพราะถ้าชอบแล้วมันใช่มันก็จะไปด้วยกันได้แต่ที่เห็นและเกิดขึ้นคือมาเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบพอจบไปก็ตอบไม่ใช่โดยส่วนตัวขอทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการและตรงกับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นนายอัศดางกล่าวต่อว่าถึงเวลาที่ต้องมาปรับให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงและยอมรับได้น้องบางคนเรียน2ปีจบก็มีดังนั้นหลักสูตรหรือการปรับปรุงการศึกษาของไทยเราต้องคุยกันใหม่แม้เดิมเราจะมองว่าการบรรลุนิติภาวะคือ20ปีแต่วันนี้น้องๆ15ปี16ปีประกอบอาชีพหรือมาทำงานที่ตนเองชื่นชอบและต้องการบางอย่างกันได้แล้วสามารถตัดสินใจได้บางอย่างแล้วเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกหลักสูตรหรือระยะเวลาแบบเดิมๆแล้วส่วนตัวยังคงมองว่าประเทศไทยต้องแบ่งการศึกษาให้ชัดเจนน้องๆที่ชอบและเก่งด้านวิชาการหรือวิชาที่เรียนเน้นหนักในด้านอุดมศึกษาตามความชอบและความถนัดคนใดที่มีทักษะแต่ครอบครัวไม่พร้อมแต่สนใจในการประกอบอาชีพตรงนี้เรียกว่าอาชีวะซึ่งหากได้เรียนได้อบรมได้รับการพัฒนาทักษะสามารถรู้นำไปประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องจบปริญญาตรีบางทีการยับการเรียนม.ต้นม.ปลายมากถึง 6-7 ปีอาจจะนานไปอาจจะทำงานก่อนและพร้อมจบลับมาเรียนตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดชัดเจนในการได้มาซึ่งสว.ตามกลุ่มอาชีพที่ถนัดดังนั้นก็มีความเข้าใจและถนัดตรงตามสาขาที่กำหนดทั้งนี้การทำงานก็ต้องรับฟังและเข้าใจในกลุ่มสาขาอื่นๆที่จะมาร่วมกันทำงานให้กับประเทศแม้ในเริ่มต้นเราจะทำงานในกลุ่มสาขาอาชีพของเราแต่ต่อไปก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในทุกกลุ่มสาขาเพราะทุกคนสามารถให้ข้อคิดและนำเสนอประเด็นในกลุ่มอาชีพอื่นๆได้เพราะแม้จะมีเวลาไม่นานในการเลือกสว.ที่ทุกคนต้องเตรียมตัวตนเองก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกับอีกหลายกลุ่มซึ่งก็ทำให้รู้ว่าแต่ละกลุ่มมีความถนัดมีความต้องการและมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปซึ่งทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแน่นอนนายอัศดางกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้ภายนอกกำลังมองว่าสว.อยู่สังกัดใดอยู่กลุ่มใดหรือแบ่งสีใดซึ่งทั้ง200ท่านที่ได้รับการเลือกทุกคนมีความตั้งใจมีความจริงใจมีประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจจนได้รับเลือกตามกฎหมายกำหนดเราอย่าให้ความรู้หรือการศึกษามากำหนดกรอบกำหนดบุคคลหรือกำหนดวุฒิภาวะทุกคนมีความรู้ความสามารถบางท่านจบป.0.4 หรือจบม.ปลายแต่ก็มีความคิดและประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าผมได้พูดคุยกับทุกกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มอายุทุกคนมีแนวคิดและแนวทางของตนเองบางครั้งก็รู้สึกว่าใช่ตามไปด้วยดังนั้นหากจะมองว่าพวกมากล่าไปหรือเกรงว่าสว.จะโดนครอบงำคงอาจจะเป็นไปได้ยากดังนั้นจึงขอให้กระบวนการตรงนี้ดำเนินการไปส่วนของประธานสว.และรองประธานสว.ขอให้เป็นคนที่ดีมีประสบการณ์มีภาวะผู้นำซึ่งจะต้องมีการพูดคุยและหารือกันอีกครั้งแต่ขณะนี้ยังไม่มีใครประสานงานมาหรือพูดถึงในเรื่องนี้เอสตันเก้หัวหน้าคณะจัดงานโอลิมปิกเชื่อมั่นแม่น้ำแซนใช้แข่งปารีสเกมได้กีฬาวันที่29มิถุนายน2567 14:28 น.สำนักข่าว BBC รายงานว่าโทนี่เอสตันเก้หัวหน้าคณะจัดงานโอลิมปิกเกม2024มั่นใจว่าแม่น้ำแซนจะสามารถใช้งานในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสได้รายงานระบุว่าโทนี่เอสตันเก้หัวหน้าคณะจัดงานโอลิมปิกเกม2024แสดงความมั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้แม่น้ำแซนในโอลิมปิกช่วงฤดูร้อนนี้แม้ว่าผลการตรวจสอบล่าสุดจะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ตามการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะเปิดฉากการแข่งขันในวันที่26กรกฎาคมนี้และแม่น้ำแซนได้ถูกวางเอาไว้ว่าจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมและรวมถึงพาราไตรกีฬาในพาราลิมปิกซึ่งเริ่มในวันที่28สิงหาคมโทนี่เอสตันเก้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเรายังมั่นใจในการจัดการแข่งขันที่แม่น้ำแซนเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าแผนที่เราตัดสินใจนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ดีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายและอยู่ในจุดที่ดี